What If เอพิโซดที่3ถูกวางเอาไว้แล้วนะครับว่าจะให้เป็นเหตุการณ์ก่อนวันคริสต์มาสซึ่งก็คือวันที่24ธันวาคมวันที่เอพิโซดนี้ได้รับการรีลีสนั่นเองเอาล่ะก่อนจะเข้าเนื้อหาข้อสังเกตปมเนื้อเรื่องและอีสเตอร์เอ็กผมก็ขออนุญาตแจ้งเตือนสปอยเหมือนเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมที่ยังดูภาพยนตร์และซีรีส์ของ Marvel ยังไม่เป็นปัจจุบันก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนนะ What If เอพิโซดที่3นั้นใช้ชื่อตอนว่าสมมติว่า Happy Hogan ปกป้องคริสต์มาสเอาไว้ได้จุดเริ่มต้นนั้นมาจาก The Watcher ที่บอกกับเราว่าเขามีเรื่องเล่าในช่วงฤดูหนาวซึ่งเป็นเรื่องที่เขาชอบที่สุดมันคือเหตุการณ์1วันก่อนวันคริสต์มาสณใจกลางเมืองกลุ่มอเวนเจอร์กำลังต่อสู้กับผู้มีพลังอำนาจหน้าใหม่ในฉากนี้จะปรากฏเป็นถุงเท้าที่ใช้รับของขวัญจากซานต้าที่จะประกอบไปด้วยชื่อของคลินท์ทอร์โทนี่เพปเปอร์เน็ตแล้วก็โรสข้อสังเกตก็คือชื่อตัวละครเหล่านี้จะเป็นตัวละครในช่วงเวลาเริ่มต้นของ MCU ครับจากนั้นจะเป็นฉากการต่อสู้ของทีมอเวนเจอร์ที่มีกัปตันอเมริกาไอออนแมนและแบล็ควิโดว์เข้าต่อกรกับอสุรกายผิวสีม่วงซึ่งคนที่หยุดหมอนี่เอาไว้ได้ก็คือแบล็ควิโดว์ที่ใช้เครื่องยิงกระสุนกระแสไฟฟ้าแบบเดียวกับที่เธอใช้หยุดแบล็คแพนเทอร์ในกัปตันอเมริกาซิวิลวอร์ดาร์ซี่ลูอิสเป็นตัวละครที่มีบทบาทหลักในทอป2ภาคแรกนะครับเธอเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ยังเป็นคนที่ช่วยเหลือเจนฟอสเตอร์เรื่อยมาดาร์ซี่กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในปี2023หลังจาก Avengers Endgame จบลงเธอได้รับการเรียกตัวจากหน่วยซอร์สเพื่อให้เธอช่วยค้นหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในเวสต์วิลล์กระทั่งเธอก็ได้ค้นพบว่าเมืองแห่งนี้ได้ตกอยู่ภายใต้พลังอำนาจของวานด้าต่อสลับมาที่ What If เอพิโซดที่3นะครับเราจะพบว่าดาร์ซี่ในเส้นเวลานี้กำลังทำหน้าที่เป็นนักศึกษาฝึกงานภายในตึก Avengers เธอขึ้นตรงกับ Happy Hogan นะครับซึ่งทำลายนะช่วงเวลานี้มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจาก Battle of New York จบลงและก่อน Avengers Age of Ultronตอนที่พูดถึงโค้ดเนมแฮปปี้ได้รหัสพัฟฟินเบอร์2ด้วยความหัวเสียเขาก็เลยถามดาร์ซี่ว่าทำไมเขาต้องได้ชื่อนี้และยังเป็นเบอร์2อีกด้วยประเด็นก็คือใครที่เป็นพัฟฟินเบอร์1คำตอบที่ได้จากดาร์ซี่เธอบอกว่าคนที่ได้รหัสพัฟฟินเบอร์1ก็คือเบอร์นาร์ดจากแผนกบัญชีเกี่ยวกับชื่อนี้ก็เป็นอีสเตอร์เอ็กตั้งแต่ What If ซีซั่นแรกแล้วล่ะครับเพราะเบอร์นาร์ดคือคนที่แอบชอบกับตันคาร์เตอร์นั่นเองนี่เธอว่างหรือเปล่าไม่อย่าอยู่ตรงนั้นเลยดูไหมเบอร์นาร์ดแผนกบัญชีเขาถามถึงเธอเนี่ยเริ่มมาก็ไม่ดีแล้วนะเบอร์นาร์ดแผนกบัญชีเนี่ยตอนที่หุ่นไอออนลีเจียนเดินชนแฮปปี้ก็ทำให้เรารู้ราคาด้วยนะครับว่างบในการผลิตไอออนลีเจียนนั้นสูงถึงตัวละ50ล้านเหรียญเกี่ยวกับมูลค่าของตัวหุ่นก็เป็นอีสเตอร์เอ็กไปยังราคาแฮมเมอร์โดรนของจัสตินแฮมเมอร์ด้วยครับที่มีมูลค่าสูงถึง 125.7 ล้านเหรียญคุณภาพที่น้อยกว่าและราคาที่แพงกว่าก็เป็นประเด็นที่ถูกเอามาเปรียบเทียบระหว่าง Stark Industries และก็บริษัท Hammer นอกจากนั้นโครงสร้างและการทำสีจากภายนอกก็ชัดเจนนะครับว่า Ion Legion Set นี้เป็นรุ่นเดียวกับเหตุการณ์ใน Age of Ultron Maria Hill แวะมาที่ตึก Avenger ด้วยนะครับซึ่ง Happy เรียกเธอว่าผอ. Hill หรือว่าเป็นเพราะ Maria ได้ขึ้นเป็นตำแหน่งผอ.หน่วย Shield แทน Nick Fury แล้วหรือเปล่าซึ่งถ้าใช่มันก็ตีความได้เหมือนกันนะครับว่า Fury อาจจะโดนปลดจากตำแหน่งด้วยเหตุผลบางอย่างแต่ทว่าเขาจะยังไม่ตายนะครับเนื่องจากในตอนที่เกิดเรื่องที่ตึก Avengerดาร์ซี่ก็เป็นคนแนะนำให้แฮปปี้โทรหาตาลุงที่ใส่ผ้าปิดตาซึ่งก็คือนิกฟิวรี่นั่นเอง scary dude with the iPad. Jarvis is offline defragging. It's how they were able to Justin Hammer ปรากฏตัวในฐานะวายร้ายของเอพิโซดนี้ครับเกี่ยวกับตัวละครนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านก็อาจจะลืมเขาไปแล้ว Justin Hammer เป็นตัวละครฝั่งตัวร้ายจาก Iron Man ภาคที่2เขาเป็นทั้งคู่ปรับแล้วก็คู่แข่งทางธุรกิจของโทนี่สตาร์คมอนี่พยายามจะเอาชนะโทนี่นะครับแต่ว่าทำไม่สำเร็จจนอีวานแวนโคโจมตีโทนี่ที่สนามแข่งรถเข้ามาในฐานะวิปแลชผู้ใช้แท้ที่มีพลังงานทำลายล้างมาจากอาร์คเรียกเตอร์แบบเดียวกับไอรอนแมนจัสตินแฮมเมอร์สนใจองค์ความรู้ของอีวานก็เลยลักพาตัวเขาออกจากคุกเสนองานพัฒนาชุดเกราะแบบเดียวกับไอรอนแมนให้แต่ว่าท้ายสุดอีวานกลับเลือกสร้างแฮมเมอร์โดนขึ้นมาเพื่อจัดการกับไอรอนแมนกระทั่งในท้ายสุดกลุ่มตัวเอกก็ชนะศัตรูส่งผลทำให้จัสตินแฮมเมอร์ต้องติดคุกแต่สลับมาในเส้นเวลานี้นะครับเมื่อออกจากคุกได้แล้วจัสตินไม่ได้ล้มเลิกแผนการร้ายของตัวเองเขาบุกโจมตีตึกอเวนเจอร์แฮกเข้าระบบพร้อมกับใช้คำสั่งยึดครองขุนไอออนลีเจียนสถานการณ์ในตอนนี้ก็เลยให้ความรู้สึกคล้ายๆกับ Age of Ultron ที่มีจัสตินเป็นผู้กุมอำนาจยังไงก็ตามนะครับสิ่งที่เขาต้องการกลับเป็นเซรั่มแอนติเจนรังสีแกมมาหรือก็คือเลือดของฮักเพื่อใช้มันเปลี่ยนสภาพร่างกายให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่คนใหม่เมื่อเห็นแบบนี้แฮปปี้ที่ซ่อนตัวอยู่จึงติดต่อไปบอกมาเรียเราก็เลยได้ข้อมูลเรื่องการศึกษาร่วมกันระหว่างโทนี่และบรูซแบนเนอร์ครับเกี่ยวกับการหาวิธีทำให้บรูซสามารถควบคุมร่างกายของฮักได้หรือก็คือสมาร์ทฮักใน MCU Phase 4นั่นเองI put the brains and the brawn together, and now look at me. Best of both worlds. เกี่ยวกับการทดลองร่วมกันของสองตัวเอกก็มีพูดถึงมาแล้วในซีรีส์ชีฮักด้วยผนวกกับการได้รับพลังของชีฮักก็มาจากการได้รับเลือดของฮักด้วยเช่นกันครับ จัสตินยังโชว์ทักษะการเต้นให้เราได้เห็นในตอนที่เขาเข้าไปถึงห้องทำงานของโทนี่แบบเดียวกับที่เขาเต้นในงานเปิดตัวหุ่นยนต์ของตัวเองซึ่งเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เขามั่นใจว่ากำลังจะทำเป้าหมายของตัวเองสำเร็จเขาก็จะปล่อยท่าเต้นออกมาเสมอ
ลูกศรงานฉลองที่ปรากฏในห้องทดลองก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานไปยังซีรีส์ Hawkeye นะครับว่าหลังจากที่เข้าร่วมทีมอเวนเจอร์โทนี่ก็มักจะผลิตศรธนูแบบใหม่ให้กับพรินซ์บาตันซึ่งเหตุการณ์ในซีรีส์ Hawkeye ก็แสดงให้เห็นประสิทธิภาพของลูกธนูหลากหลายแบบเลยครับเมื่อไปเจอเลือดของฮักในหลอดทดลองด้วยความตกใจเซรั่มก็ตกลงมาปักขาของแฮปปี้แล้วมันทำให้เขาได้รับพลังของฮักไปในที่สุดเขาสังเกตก็คือเขาสามารถเปลี่ยนเป็นฮักร่างสีม่วงที่ยังรักษาสติของตนเองเอาไว้ได้เพิ่มเติมเกี่ยวกับฮักสีม่วงผมไปค้นเพิ่มมาให้นะครับโดยแหล่งข้อมูลจะมาจากบทความของทางเว็บไซต์ Screen Rant นะเขาเขียนบรรยายให้ฟังว่าแม้ว่าฮักจะเป็นคู่ต่อสู้ที่ท้าทายอย่างมากแต่ว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาชนะ Purple Hulk ผู้ซึ่งมีพลังของทีม Avenger New Avenger และ Dark Avenger เอาไว้ด้วยกันต้นกำเนิดของฮักสีม่วงนั้นเกิดจากแผนการชั่วร้ายเขาปรากฏตัวครั้งแรกใน Avenger ฉบับที่24วางจำหน่ายเมื่อปี2012โดยแท้จริงแล้ว Purple Hulk ก็คือ Norman Osborn หลังจากที่สคราวโจมตีโลกมนุษย์ใน Event Secret Invasion ความไว้ใจระหว่างมนุษย์ด้วยกันก็ถูกทำลายลงเพราะอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าความสามารถที่อันตรายมากๆของสคราวก็คือการจำแรงกายในตอนนั้น Norman ได้สร้างองค์กร Hammer ขึ้นมาทดแทนหน่วยชิลด์ของ Nick Fury แต่ว่าโชคดีที่แผนการนี้ถูกเปิดโปงครับส่งผลทำให้ Norman ต้องไปซ่อนตัวแต่ว่าด้วยการสนับสนุนจากกลุ่มกำลังเก่า Norman ได้กลับมาอีกครั้งภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มก่อการร้าย AIM Organization Hydra และก็ The Hand ในขณะที่หน่วยชิลด์ก็กำลังเสื่อมอำนาจลงเจ้าหน้าที่แคโรไลนาวอชิงตันได้ใช้อำนาจของตนรวบรวมสารพันธุกรรมของทีมเวนเจอร์เอาไว้เธอร่วมมือกับ Norman ในโปรเจกต์พัฒนาซูเปอร์โซลเจอร์ขึ้นมาครับก็เกิดเป็นกองทัพ Spider Hulk และ Invisible Giant Man แต่ทว่า Norman ได้เก็บเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งที่สุดไว้ใช้กับตัวเองมันก็คือสารที่ทำให้เขาสามารถรับเอาพลังของเป้าหมายมาเป็นของตัวเองโดยการสัมผัสเขาเริ่มต้นดูดพลังจาก Dark Avenger ตามด้วย The Vision แล้วก็ Red Hulk ที่แปลสภาพให้เขากลายเป็น Purple Hulk ไปในที่สุดอย่างไรก็ตามจุดแข็งแกร่งก็กลายเป็นจุดอ่อนเมื่อพลังที่รับมามากเกินไปจนเกิดสถานะโอเวอร์โหลดนำไปสู่ความพ่ายแพ้ของ Norman จนได้ Happy เห็นภาพที่เขียนบอกว่าให้ทำงานเป็นทีมเขาก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาโทรหาเพื่อนครับรายชื่อที่เราเห็นจากด้านบนลงล่างก็จะประกอบด้วย Stanley Darcy Lewis Janice Lincoln ที่ครั้งนึงเคยเป็นพนักงานของ Stark Industryแต่ว่าผันตัวเองไปเป็นวายร้ายที่ร่วมมือกับมิสเทริโอใน Spider-Man Far From Home Did Janice? Yeah! After Tony died, she was the one who discovered that Edith was being handed over not to us. ชื่อต่อมาก็คือ Pepper Potts, Rhodey, Steve Rogers, Nathan Ross, Natasha Romanoff, Tony Stark แล้วก็ Sam Wilson. เขาตัดสินใจโทรหานาตาชานะครับนั่นทำให้เรารู้ว่าเธอกำลังเผชิญหน้ากับอดีตเจ้าหน้าที่ไฮดราการที่เธอต้องรับโทรศัพท์ในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ก็ชวนให้คิดถึงซีนเปิดตัวนาตาชาในเอเวนเจอร์ภาคแรกด้วยเธอณตอนนั้นถูกมัดกับเบลอี้ในตอนที่พยายามจะล้วงความลับจากศัตรูซึ่งคนที่โทรหาเธอก็คือฟิลโคลสัน Look you can't pull me out of this right now Barton's been compromised Let me put you on hold สุดยอดกระเป๋าสตางค์เจนเฟอเรนเต้ครบเครื่องทั้งการออกแบบที่สวยเท่เฉียบคมใช้ได้ทุกสถานการณ์ผลิตจากหนังวัวแท้นำเข้าจากอิตาลีโดดเด่นเรื่องเทคโนโลยี RFID ที่ช่วยป้องกันข้อมูลความปลอดภัยของบัตรสำคัญที่คุณเก็บไว้ในกระเป๋าและการออกแบบที่เน้นความบางเพียง 0.5 ซม.เก็บสบายทั้งกระเป๋ากางเกงหรือว่ากระเป๋าเสื้อเจนเฟอเรนเต้มีคอลเลกชันให้เลือกมากมายแต่ละรุ่นก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเบอร์โตโรมานีและที่ผมชอบเป็นพิเศษเลยก็คือวิสโก้อีกทั้งทางแบรนด์มีบริการสลักชื่อลงบนกระเป๋าให้ด้วยสั่งซื้อได้แล้วที่เว็บไซต์และ Shopee ของเจนเฟอเรนเต้แน่นอนว่าใช้โค้ด TheMove รับส่วนลดพิเศษ100บาทไปเลยครับคนต่อมาที่แฮปปี้โทรหาก็คือโทนี่ครับตอนที่รับสายเขาพูดกลับมาว่าช่วยบอกกับเด็กคนนี้ทีว่าของเล่นโลกกัปตันเป็นแค่จานร่อนลายธงชาติการดิสเครดิตโลกของกัปตันอเมริกาก็เคยปรากฏมาแล้วครั้งนึงในไอออนแมนภาค2ครับตอนนั้นโทนี่กำลังผลิตสสารชนิดใหม่ที่เอามาใช้สร้างอาร์ครีแอคเตอร์เครื่องเร่งประจุพลังงานมันไม่ได้ระนาบนะครับเฮียก็เลยเอาไอเทมคล้ายโลกกัปตันมาเป็นฐานรองซะเลย Go go put your knees in it there you go drop it perfectly levelต่อสลับมาที่คลินต์กับบรูซคลินต์เข้าไปแย่งฟิกเกอร์ไอออนแมนตัวสุดท้ายกลับมาให้ลูกๆที่บ้านเนื่องจากภรรยาของเขาสั่งมาครับถ้าทำไม่สำเร็จเขาจะไม่ได้เข้าบ้านฉากนี้ก็แสดงให้เห็นว่าฟิกเกอร์ไอออนแมนนั้นได้รับความนิยมมากๆถึงขนาดที่ฟิกเกอร์ฮอคไอที่อยู่ข้างๆลดราคาเพิ่มจาก15เป็น 25% ก็ยังไม่มีใครซื้อซีนที่แฮปปี้กระโดดลงจากตึกสูงก็คล้ายๆกับคริสต์มาสเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อซีรีส์ฮอคไอได้เข้าฉายตอนนั้นตัวเอกก็กระโดดลงมาจากตึกในลักษณะแบบนี้เช่นกันเมื่อกลายร่างเต็มตัวแฮปปี้ในร่างฮักม่วงก็โผล่เข้ามาในห้องออกกำลังกายของทีมอเวนเจอร์เราก็เลยได้รู้นะครับว่าบนตึกมีพื้นที่ฟิตเนสให้กับเหล่าฮีโร่อีกด้วยนอกจากนั้นตอนที่ทดสอบพลังต่อยกระสอบทรายก็เป็นมุมมองแบบเดียวกับสตีฟโรเจอร์เลยครับ Oh my god This guy's still alive
แผนการของกลุ่มตัวเอกก็คือพวกเขาจะเปิดระบบจาวิสให้กลับมาทำงานซึ่งในตอนที่ดาร์ซี่ลงไปยังห้องเมนเฟรมเราจะได้เห็นรายชื่อ AI ตั้งแต่ Friday ที่เป็น AI ต่อจากจาวิสบทบาทของเธอจะเด่นชัดใน Avengers Infinity War นะครับหรือว่า Edith ที่ย่อมาจาก Event Date I'm the Hero AI อันนี้มาพร้อมกับแว่นของโทนี่ใน Spider-Man Far From Home ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์หลังจากที่โทนี่ได้ตายไปแล้วนั่นเอง Edith stands for Even Dead I'm the Hero Tony loved his acronymsYeah, he did. ดาร์ซี่ถูกจับตัวได้ครับเธอก็เลยถูกพาตัวขึ้นไปยังอาคารชั้นบนส่งผลทำให้แฮปปี้ต้องตามไปก่อนไปเขาบอกกับจัสตินว่าให้เปิดลิฟต์รอเอาไว้ได้เลยซึ่งก็จะเป็นอีสเตอร์เอ็กซ์ไปในโลกิซีซั่นที่1ที่ฮักไม่ได้ลงลิฟต์มาด้วยก็เกิดเป็นเรื่องราวมากมายตามมาครับจัสตินก็ดูเหมือนว่าจะไม่ลงรอยกับลูกจ้างที่มาจากรัสเซียนะตั้งแต่วิปแลชมาถึงบริการ2คนที่ตั้งใจละเลยหน้าที่เพราะรู้ว่ารับมือเพอร์เฟคฮักไม่ไหวแน่ฮักบัสเตอร์ที่เคยปรากฏใน Avengers Age of Ultron กลับมาลดแล่นอีกครั้งภายใต้การควบคุมของจัสตินเขาใช้มันต่อกรกับแฮปปี้โฮแกนครับการต่อสู้เป็นไปอย่างสูสีกระทั่งทีม Avengers ปรากฏตัวด้วยซีนทะยานพุ่งตัวเข้าหาศัตรูแบบเท่ๆภายใต้มุมกล้องเดียวกันกับฉากใน Avengers Age of Ultron เช่นกันเรื่องราวจบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับตัวร้ายถูกกำราบไม่มีใครต้องตายในค่ำคืนแห่งความสุขผมเชื่อว่าแฮปปี้คงจะได้รับเซรั่มรักษาให้กลับสู่ร่างเดิมหลังจากนี้จากนั้นทอก็มาสายตามเคยนะครับซึ่งก็คงจะเหมือนกับตอน Infinity War ที่เทพเจ้าสายฟ้ามาถึงเป็นคนสุดท้ายและท้ายสุดก็คือในช่วงใกล้จบเครดิตเสียงเพลงคริสต์มาสจะเปลี่ยนเป็นเสียงร้องเพลงโดยดาร์ซี่และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมเอจาก Channel The Move ก็คงลาคุณผู้ชมไปด้วยคำว่า Merry Christmas นะครับ Good Queen Darcy last looked down on the Feast of Steve Rogers.When the snow lay on the ground, something, something, something. Thor has a giant neck, it is full of muscles. He's just a little schmoopy noodle going through the cosmos. Happy holidays!